ไปคุณจิรพัฒน์จากอ่างทองต่อเลยครับสวัสดีค่ะคุณจิรพัฒน์คะสวัสดีครับท่านคดีกรทั้งคู่ครับผมค่ะขอความช่วยเหลือเรื่องคดีความคดีอะไรคะคุณจิรพัฒน์คะคือคดีนี้มันเป็นความเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี52ปัจจุบันนะครับผมร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งได้ความช่วยเหลือจากทางกองทุนยุติธรรมส่วนกลางให้เงินสนับสนุนค่าทนายกับค่าธรรมเนียมศาลมาฟ้องปรากฏว่าหลังจากฟ้องแล้วคู่กรณีไม่ทำตามคำสั่งศาลและเมิดมาตลอดแต่ผมไม่มีหลักฐานเพราะว่ามันเป็นเหตุเกิดขึ้นตอนช่วงกลางคืนเราไม่สามารถไปเก็บหลักฐานได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาที่โทรมาถามเนี่ยผมเอาสุดท้ายปลายทางเลยคุณต้องการจะรู้เรื่องอะไรจะให้ช่วยอะไรครับคือผมก็มีความจำเป็นต้องฟ้องศาลซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมก็ยื่นขอเงินกองทุนยุติธรรมจังหวัดแต่ไม่ได้รับการอนุมัติก็เลยต้องการความช่วยเหลือว่ามีหน่วยงานไหนองค์กรไหนภาคเอกชนสมาคมชมรมที่จะให้ความช่วยเหลือได้บ้างไหมเพราะมันมีความจำเป็นที่ต้องฟ้องศาลจริงๆคุณจิรพัฒน์ตอบผมก่อนว่าที่เขาไม่อนุมัติเพราะอะไรครับให้เหตุผลมา2ข้อครับข้อแรกไม่เป็นไปตามมาตรา28ซึ่งหมายความว่าผมไม่ได้ยากจนข้อที่2มีช่องทางกฎหมายอื่นที่จะดำเนินคดีได้ซึ่งผมก็มองไม่เห็นว่าช่องทางไหนคือแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ้างว่าเป็นคดีแพ่งหรืออาญาไม่แน่ใจว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเพราะว่าคดีที่ฟ้องไปศาลว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสวพ.ครับผมเอาสั้นๆมันเรื่องอะไรที่คุณฟ้องเขาเรื่องอะไรเขาละเมิดอะไรเดือดร้อนและเจ็บเป็นกรณีความเดือดร้อนจะป่วยจากฟันไฟครับผมฟันไฟจากการถูกฟันเผาถ่านเผาขยะในครอบครัวนี้นั่นแหละครับไปฟ้องเขาฟ้องเป็นคดีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับผมแล้วยังไงพอศาลตัดสินว่าให้เขาต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างนั้นใช่ไหมให้งดเว้นการกระทำครับถูกต้องไงให้งดเว้นการกระทำทีนี้เขาไม่ทำไม่แก้ยังมีปัญหาเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วในคำขอท้ายฟ้องไม่ได้ระบุอะไรไว้หรือว่าให้ต้องทำอะไรยังไงนั่นแหละครับคือปัญหาเพราะว่าทนายที่มาฟ้องว่าความให้เป็นทนายจากส่วนกลางของกองทุนมาทำคดีให้ซึ่งผมเป็นชาวบ้านนะไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมทีนี้มันคุณกำลังเดี๋ยวนะคุณเข้าใจคำว่าฟ้องซ้ำไหมเข้าใจครับทีนี้คุณจะฟ้องเรื่องเดิมเหมือนเป็นการฟ้องซ้ำไหมต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะถ้าฟ้องซ้ำศาลก็จะไม่รับฟ้องเพราะเป็นการฟ้องซ้ำฟ้องเรื่องเดิมทีนี้มันต้องการสู่กันเดี๋ยวนะไม่เป็นไรผมไม่พูดต่อนะก็คือว่าเพราะว่าผมรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรถ้าเป็นการฟ้องซ้ำศาลก็ไม่รับฟ้องนะครับทีนี้มันก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงใหม่มันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ฟ้องแล้วก็บังคับคดีกันไม่ได้ฟังดูถ้าเป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่คำขอท้ายฟ้องอ่ะเหมือนกับบังคับคดีกันไม่ได้ถามว่าจะถ้าคุณจะฟ้องอีกครั้งหนึ่งคุณจะไปทำยังไงคุณลองติดต่อสภาทนายความที่จังหวัดอยู่อ่างทองใช่ไหมใช่ครับผมติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดอ่างทองนะครับนั่นแหละติดต่อแล้วครับผมไม่ได้เหมือนกันติดต่อแล้วครับคืออย่างนี้ครับคือที่ต้องฟ้องซ้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าคู่กรณีเสียชีวิตลงกระทันหันทำให้คำสั่งของศาลนั้นก็คือหมดผลบังคับใช้ไปด้วยมันก็เลยต้องฟ้องตามปี52มาบัดนี้มัน10กว่าปีแล้วด้วยเอาฟ้องปี58ครับแล้วทำไมคุณไม่ฟ้องเองถ้าไปหาคนนู้นช่วยอยู่เพราะว่าเขาก็บอกเลยว่าคุณมีสถานะไม่ได้ลำบากยากไร้ไม่ได้ยากจนเนี่ยทำไมไม่ฟ้องเองเพราะไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับผมคือง่ายๆคือว่าเขาถามว่ามีบัตรประชารัฐไหมคือบัตรคนจนอ่ะผมบอกไม่มีครับนั่นแหละครับน่าจะเป็นไอ้ตัวจุดนั้นเอามาเป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าก็คือเอาบัตรประชารัฐมาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับคุณลำบากคุณลำบากถึงขั้นว่าคุณลำบากถึงขั้นว่าไม่มีเงินจะจ้างทนายความฟ้องเหรอครับถูกต้องครับผมก็คือเขาก็มาถ่ายภาพบ้านผมไปนะครับผมในบ้านผมมีทีวี14นิ้วอยู่เครื่องหนึ่งไม่มีเครื่องเสียงไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องซักผ้าด้วยมือคุณมีปัญหากับคนเลี้ยงวัวที่บ้านข้างบ้านคุณแล้วก็สุมไฟแล้วก็ทำให้ควันไฟมาเข้าบ้านคุณแล้วคุณก็เดือดร้อนคุณก็เลยไปฟ้องเขาใช่ไหมใช่ครับผมถึงตอนนี้ก็ยังสุมไฟยังมีควันอยู่อย่างนั้นอีกเหรอยังทำอยู่แล้วเราก็มีปัญหาใหม่คือใช้เครื่องฉีดสารฆ่ายุงตัวนี้เป็นปัญหาหนักกว่าเก่าก็ไปอีกเราไม่ลองไปติดต่อที่อยู่อบต.หรือเทศบาลเทศบาลเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
คุณโทร1310หน่อยคุณจดเบอร์ไว้เบอร์หนึ่งผมว่าอย่างนี้ครับคุณจิรพัฒน์ครับคุณจิรพัฒน์ครับคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคิดจะค้าความมันก็ค้ากันไม่จบไม่สิ้นอ่ะคุณก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยไปหาคนโน้นเขาก็เคยช่วยแล้วไม่ใช่เขาไม่ช่วยนะจะไปบอกเขาไม่ช่วยเขาก็เคยช่วยแล้วโอเคไม่รู้ไปทำกันยังไงมาก็จะมาขอความช่วยเหลือจะไปฟ้องซ้ำอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าคุณไปฟ้องซ้ำศาลจะรับฟ้องหรือไม่เนี่ยมันยังไม่รู้เลยนะคุณคิดว่าจะไปฟ้องใหม่ซึ่งเป็นการฟ้องเรื่องเดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนจุดก็จบคุยกับศาลแล้วศาลบอกว่าจะต้องฟ้องเพราะผมไปติดต่อที่ศาลอัยการทนายความมาหมดแล้วเดี๋ยวครับคุยกันด้วยวาจาเนี่ยคุยกันนอกศาลนะใครก็คุยได้แต่มันต้องฟ้องก่อนไงถึงจะได้รู้ว่าเขารับหรือไม่รับนั่นแหละของจริงพอยื่นฟ้องปั๊บเนี่ยมันจะได้รู้ไอ้แต่ตอนนี้คุยกันบอกรับผมก็ไม่รู้เนี่ยผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ผมถึงบอกฟ้องซ้ำหรือเปล่าครับเขาอาจจะไม่รับหรือถ้าเขาดูว่าเข้าเงื่อนไขฟ้องได้ฟ้องใหม่ได้ก็ฟ้องแต่ผมกำลังคิดว่าคุณจิรพัฒน์ครับไอ้ค้าความมันไม่สนุกแล้วครับคุณกำลังไปหาคนอื่นให้ช่วยคุณเนี่ยคุณลองไปหาตัวช่วยอื่นสิครับที่เขาพอจะแก้ปัญหาตรงนี้ที่ต้นต่อได้โดยที่ไม่ต้องฟ้องอ่ะทำไมเราไม่คิดตรงนี้ด้วยอ่ะรอฟังอยู่ครับผมเออทีมงานบันทึกเรื่องให้ผมนะว่าเหตุเกิดที่หมู่บ้านอะไรนะครับตำบลอะไรชื่อผู้ร้องแล้วก็ร้องใครนะครับว่าเขาได้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างไรนะครับเมื่อเป็นสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านอัธพลเจริญชันสาให้ท่านช่วยดูให้เอาตรงนี้ดีกว่าถามว่าจะฟ้องผมละไว้ดีกว่าถ้าคุณจะไปฟ้องก็ต้องไปหาทนายความฟ้องเอาถ้าไปที่ไหนทุกที่ก็ไม่ช่วยคุณก็ต้องฟ้องเองล่ะถ้าจะคุณจะฟ้องนะผมไปทางนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาที่บ้านหลังนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหาที่คุณว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางกรมควบคุมมลพิษนะครับช่วยลงไปดูเรื่องนี้คุณเอาไหมเคยร้องเรียนไปยังกรมแล้วครับผมนานแล้วไม่มีผลหน่วยงานราชการไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเหลือได้เลยถ้าช่วยเหลือไม่ได้ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็จบแค่นี้ผมก็ช่วยไม่ได้ครับก็มีแต่ศาลเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือร้องเรียนหน่วยงานรัฐมาตั้งแต่4-5 โอเคงั้นคุณก็ต้องไปหาทนายความฟ้องเองเพราะว่าถ้าพาทนายความก็ไม่ได้กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ไม่ได้แล้วเขาก็ยกเรื่องของคุณแล้วนะแต่ถ้าคุณจะให้ผมให้อธิบดีเขาช่วยอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรถ้าคุณอยู่ที่คุณนะตามความสมัครใจโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ